ตำรวจขอนแกน่นตรวจสอบการจำหน่ายพลุประทัดและดอกไม้ไฟอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายค่ะพันตำรวจเอกนพดลเพชรสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแกน่นนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายประทัดพลุและดอกไม้ไฟในตลาดสดเทศบาลนาครขอนแก่นสแห่งโดยเฉพาะบริเวณสองฟากฝั่งถนนชวนชมตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนกาลยานวัดไปจนถึงสามแยกตัดกับถนนหน้าเมือง โดยได้ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงหรือการนำไปใช้ในทางที่ผิดตลอดในวันออกพรรษารวมถึงห้ามจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามวันนี้ยังไม่พบผู้ประกอบการไรไายใดฝ่าฝืนแต่ทางตำรวจก็เน้นย้ำให้ผู้ค้าปลีกตรวจสอบผู้ค้ารายย่อยว่ามีใบอนุญาตจำหน่ายถูกต้องหรือไม่เพราะหากมีการนำไปจำหน่ายในหมู่บ้านหรือชุมชนหากมีการจับกลุ่มก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ขณะที่พันตำรวจเอกนพดลเตือนผู้ปกครองหากบุตรหลานจะเล่นพลุประทัดและดอกไม้ไฟต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายค่ะ